ความกลัวที่เป็นโรคและคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมีความกลัวที่ฟังดูจะแปลกๆสำหรับคนทั่วไปความกลัวที่เราได้ยินและอาจจะคิดว่าโรคกลัวแบบนี้มีจริงๆเหรอโรคกลัวการเข้าสังคมเป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีอาการประหม่ารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจสั่นมือสั่นและมีเหงื่อออกมากเมื่อต้องพบปะผู้คนหมู่มากหรือเมื่อต้องตกเป็นเป้าสายตาเช่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจากความทรงจำหรือประสบการณ์แย่ๆในการเข้าสังคมโรคกลัวกระจกมีอาการกลัวสิ่งที่เห็นในกระจกจะรู้สึกตื่นตระหนกกังวลหรือรู้สึกแย่เวลาที่มองกระจกซึ่งส่งผลให้มีอาการเหงื่อออกหายใจถี่และหัวใจเต้นเร็วขึ้นบางรายอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกด้วยซึ่งสาเหตุเกิดจากความไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือเกิดจากความกลัวที่ว่าจะมีสิ่งน่ากลัวอยู่ในกระจกโรคกลัวรูจะมีอาการกลัวรูรู้สึกขยักขยแงสะอิดสะเอียนและอึดอัดเมื่อต้องจ้องมองพื้นที่ที่มีรูหลายๆรูมารวมกันเช่นรังผึ้งฟองน้ำฝักเมล็ดบัวซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดโรคนี้และโรคนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่โรคกลัวความรักเป็นโรคที่มีอาการกลัวที่จะได้รับความรักกลัวการตกหลุมรักและมักปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นสาเหตุอาจมาจากความฝังใจจากอดีตจากความผิดหวังในความรักหรือเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นโรคกลัวแบบไหนทุกอาการนั้นย่อมต้องการความเข้าใจจากคนรอบข้างและโรคความกลัวเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรบางครั้งเป็นเพียงภาวะเท่านั้นค่ะเอิร์นเวย์ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านทุกความกลัวค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399